ถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแถบฉนวนกาซานะครับล่าสุดมีรายงานจากฝั่งของอิสราเอลโดยแดเนียลฮาการีโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF นะครับออกมาระบุว่าอิสราเอลจะเพิ่มการโจมตีในฉนวนกาซาให้รุนแรงมากขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงสำหรับกองกำลังอิสราเอลในสงครามขั้นต่อไปให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งมีการประเมินคาดการณ์กันว่าจะเริ่มต้นขึ้นในระยะเวลาไม่กี่วันหลังจากนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยฮาการียังเรียกร้องให้พลเรือนที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซาเคลื่อนย้ายลงไปทางตอนใต้ของพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองขณะเดียวกันมีรายงานนะครับระบุว่าอิสราเอลได้ทำการปล่อยใบปลิวทั่วทั้งฉนวนกาซาเพื่อบอกให้ผู้ที่ยังคงอยู่อาศัยในพื้นที่ทางตอนเหนือได้ทราบว่าพวกเขาอาจถูกมองว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มฮามาสนะครับแม้จะเป็นที่คาดหวังในวงกว้างว่าอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีทางบกในกาซาเร็วๆนี้แต่ยังไม่มีใครทราบกำหนดเวลาที่ชัดเจนกระทั่งการออกมาสัมภาษณ์ล่าสุดของฮาการีในครั้งนี้นะครับขณะที่ภาพรวมนับตั้งแต่มีการเปิดฉากโจมตีกันไปกันมาจากทั้ง2ฝ่ายนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตจากฝั่งอิสราเอลมากกว่า 1,400 รายขณะที่ในฝั่งของกาซานะครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายแล้วนี่คือเหตุการณ์นะครับสถานการณ์บริเวณฉนวนกาซาขณะที่อีกฝั่งหนึ่งขยับขึ้นไปนะครับสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลแล้วก็ฮิซบอลเลาะห์แถบชายแดนเลบานอนนะครับมีรายงานบอกว่าณขณะนี้เมืองสตูล่านะครับของอิสราเอลกลายเป็นเมืองร้างท่ามกลางความตึงเครียดกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอนโดยภาพที่ปรากฏนะครับแสดงบ้านแสดงภาพของรถบรรทุกนะฮะที่เสียหายในเมืองสตูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลโดยมีผู้คนเกือบ300คนที่อาศัยอยู่ในสตูล่าได้รับการอพยพแล้วซึ่งเมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในชายแดนนะอิสราเอลเลบานอนในบริเวณใกล้กับหอคอยฮิซบอลเลาะห์ที่มองเห็นกำแพงชายแดนของอิสราเอลเนอร์บากัดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอังกฤษโดยเตือนว่าหากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่รัฐบาลอิหร่านสนับสนุนอยู่เนี่ยซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในประเทศเลบานอนเปิดแนวรบทางภาคเหนือของอิสราเอลอิหร่านจะตกเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการตอบโต้ของอิสราเอลอย่างแน่นอนนะครับโดยบากัดเชื่อว่าอิหร่านมีแผนโจมตีอิสราเอลจากทุกๆด้านดังนั้นการตอบโต้จะไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้เท่านั้นแต่จะรวมถึงรัฐบาลอิหร่านที่เปรียบเสมือนส่วนหัวของอสรพิษด้วยขณะที่นาอิมกัสเซมรองหัวหน้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับออกประกาศเตือนอิสราเอลเช่นกันนะฮะบอกว่าการส่งกำลังทหารภาคพื้นดินบุกเข้าไปในกาซาจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายพร้อมทั้งยืนยันว่าขณะนี้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ร่วมอยู่ในใจกลางการสู้รบแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับฮามาสเนี่ยอ้างว่าฮิซบอลเลาะห์พร้อมจะเข้าร่วมการต่อสู้กับอิสราเอลด้วยนอกจากนี้กาเซมยังเปิดเผยถึงเหตุสำคัญนะครับในการโจมตีข้ามพรมแดนเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอลว่าเป็นเพราะต้องการขัดขวางทหารอิสราเอลจำนวน3กองพลไม่ให้มีโอกาสได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ในการบุกฉนวนกาซานะฮะนี่คืออีกด้านหนึ่งเป็นแนวรบจากฝั่งของฮิซบอลเลาะห์นะครับกับอิสราเอลที่ชายแดนเลบานอนนะครับขณะที่สถานการณ์ในการปล่อยตัวประกันนะครับล่าสุด AFP รายงานความคืบหน้า21ตุลาคมกองกำลังฮามาสปล่อยตัวประกันเป็น2แม่ลูกชาวอเมริกันเมื่อวันศุกร์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างความหวังให้อีกหลายครอบครัวที่ยังเฝ้ารอการกลับบ้านของสมาชิกในครอบครัวซึ่งตกเป็นเหยื่อในความขัดแย้งทั้งนี้นะครับโดยมีรายงานตั้งแต่ทางฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวประกันมากกว่า200คนนะครับถูกจับจากอิสราเอลและนำตัวมาคุมขังในพื้นที่ของฉนวนกาซาซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในบริเวณอุโมงค์นะครับซึ่งเป็นช่องทางการเคลื่อนไหวของทางฮามาสนี่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฮามาสเองกล่าวว่าจะปล่อยตัวประกันชาวต่างชาติทั้งหมดอย่างแน่นอนเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและบอกว่าตัวประกันทั้งหมดนะครับก็ถือเป็นแขกของฮามาสนะฮะโดยสำหรับนางจูดิตไทราอนันและนาตาลีโชชนาราอนันอายุ17ปีเนี่ยเป็น2แม่ลูกชาวอเมริกันซึ่งถูก
ลักพาตัวไปจากย่านคิบุสเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนนะครับการปล่อยตัว2แม่ลูกชาวอเมริกันออกมาเนี่ยทางประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐเนี่ยนะฮะก็ระบุว่าดีใจมากกับการปล่อยตัวซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ไบเดนเองเดินทางไปเยือนอิสราเอลเพื่อแสดงการสนับสนุนรัฐบาลของเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนะครับในการต่อสู้กับฮามาสรวมถึงกดดันให้เร่งช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือนในฉนวนกาซาซึ่งก็นำมาสู่การที่อียิปต์ตกลงเปิดด่านชายแดนราฟาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยไบเดนเนี่ยบอกว่าได้พูดคุยกับทั้งสองคนแล้วแล้วก็สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือขณะที่พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์อันเลวร้ายในครั้งนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันไบเดนก็แถลงขอบคุณรัฐบาลกาตาร์สำหรับการช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยในการปล่อยตัวประกันและบอกว่าตัวเองทำงานตลอดเวลาเพื่อเร่งช่วยเหลือปลดปล่อยชาวอเมริกันคนอื่นๆที่ถูกฮามาสคุมตัวอยู่ขณะนี้นะครับขณะที่ทางฝั่งของฮามาสเองเนี่ยก็ระบุเหมือนกันบอกว่าอียิปต์และกาตาร์เป็นตัวกลางในการเจรจาปล่อยตัวด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมและเสริมว่ากำลังทำงานร่วมกับผู้ไกล่เกลี่ยทั้งหมดเพื่อดำเนินการปล่อยตัวประกันหากมีเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมนะครับนี่เรื่องของตัวประกันก็เริ่มมีการทยอยปล่อยออกมาแล้วนะครับขณะที่เหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนอียิปต์นะครับซึ่งมีจุดสำคัญก็คือด่านชายแดนราฟาที่เพิ่งกลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากที่มีการพูดคุยในเรื่องนี้นี่นะฮะโดย AFP เนี่ยเผยแพร่ภาพเป็นขบวนรถบรรทุกสิ่งของจำเป็นนะฮะราว20คันกำลังข้ามด่านจากชายแดนราฟาจากประเทศอียิปต์ไปยังฉนวนกาซาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยความรุนแรงจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับโดยมีรายงานด้วยครับว่าหลังจากข้ามด่านชายแดนราฟาแล้วเนี่ยทางองค์การสหประชาชาติหรือ UN แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขนย้ายสิ่งของจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ใส่รถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนจำนวนมากนะครับที่ยังคงติดอยู่ในพื้นที่พิพาทนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมล่าสุดหลังจากที่ไบเดนเองที่ไปเยือนอิสราเอลก็มีความพยายามในการพูดคุยนะฮะแล้วก็เร่งช่วยเหลือเรื่องนี้กับทางฝั่งคนที่อยู่ในกาซานะครับแล้วก็มีการคุยกับทางผู้นำของอียิปต์จนนำมาสู่การเปิดด่านชายแดนราฟาแล้วก็นำความช่วยเหลือเข้าไปในครั้งนี้นะฮะส่วนความเคลื่อนไหวของคนไทยที่เตรียมจะกลับประเทศเนี่ยมีรายงานบอกว่าสำหรับภารกิจอพยพคนไทยในอิสราเอลวันนี้นะฮะมีรายงานบอกจะมีเที่ยวบินเทลอาวิฟ3บินขึ้นจากกรุงเทลอาวิฟนะครับเวลาสักประมาณเกือบ 4:00 เวลาไทยโดยคาดว่าจะถึงดอนเมืองเนี่ยประมาณเที่ยงนะฮะประมาณเที่ยงโดยมียอดผู้โดยสารเนี่ย139คนเป็นผู้ชาย136ผู้หญิง3คนในจำนวนดังกล่าวเนี่ยมีผู้ป่วย3คนเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนขณะที่ทางฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดเผยผลการปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีอพยพคนไทยจากอิสราเอลนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนผู้อพยพทั้งหมด17ครั้งยอดสะสมรวม 2,644 รายยอดนี้คือนับถึง 01:00 นะครับเมื่อคืนของวันที่22นะของวันที่21ต่อ22ตุลาคมนะครับขณะที่ผลการคัดกรองด้านสุขภาพจิตรวม234รายคิดเป็นร้อยละ 8.9 พบว่ามีความไม่สบายใจ157รายความเครียด40รายเครียดสูง25รายนอนไม่หลับ7รายและตื่นตัวมากเกินไป5รายนะฮะนี่คือตัวเลขภาพรวมทั้งหมดของคนไทยที่อพยพกลับจากอิสราเอลมาสู่ประเทศไทยแล้วนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ